ี่ข้างถลอก Maleficent Mistress of Evil นางพญาปีศาจนี่เป็นภาคที่2นะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Maleficent ของปี2014เป็นการนำเรื่องราวของ Sleeping Beauty หรือก็คือเจ้าหญิงนิทราที่นำมาทำเป็นเวอร์ชั่น Live Action หรือเวอร์ชั่นคนแสดงนั่นเองโดยเล่าเรื่องราวใหม่ผ่านตัวละครของ Maleficent หรือก็คือแม่มดร้ายที่สาปให้เจ้าหญิงออโรร่าต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรานั่นเองโดยในภาคแรกเป็นการเล่าเรื่องราวให้เห็นมุมมองของ Maleficent ว่าเธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีหัวใจมีความรู้สึกมีความรักถึงแม้เธอจะเป็นแม่มดในตอนจบของภาคแรกนั้นเธอแต่งตั้งออโรร่าให้กลายเป็นราชินีแห่งป่ามัวส์ก็คือป่าที่อาศัยไปด้วยเผ่าพันธุ์สัตว์พิเศษนั่นเองนะครับในภาคนี้เนี่ยจะพาเราไปรู้จักกับเธอมากขึ้นโดยพาไปรู้จักกับสายพันธุ์ต้นกำเนิดของเธอก็คือต้นกำเนิดของ Maleficent นั่นเองโดยมีตัวร้ายเป็นราชินีอิงกริดนะครับเป็นแม่ของเจ้าชายฟิลิปก็คือพระเอกของเรื่องโดยเรื่องราวนั้นจะเล่าไปถึงเจ้าหญิงออโรราที่ต้องการแต่งงานกับเจ้าชายแต่ว่ามาเลฟิเซนต์เนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปบาดหมางกับราชินีอิงกฤษก่อให้เกิดเป็นสงครามกันขึ้นทำให้ราชินีอิงกฤษเนี่ยตั้งกองกำลังทหารเพื่อต่อสู้กับมาเลฟิเซนต์มันเป็นหนังดิสนีย์แบบดิสนีย์จ๋าเลยคือเป็นหนังโลกสวยที่แบบโลกสวยจริงๆคือเหมือนทำมาเพื่อให้เด็กดูอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ดีแหละแต่แบบดีในแบบของมันไม่ได้แย่มากนักตัวเจ้าหญิงเนี่ยคือบทมันเป็นคนที่แบบอารมณ์แบบอยากมีผัวจนตัวสั่นอะไรประมาณนั้นเลยครับคือแบบมันต้องการแต่งงานกับเจ้าชายได้เลยอะคืออธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ถ้าคุณดูคุณอาจจะรู้สึกมันก็ชอบบทของออโรร่ามากนักแต่แองเจลิน่าโจลี่เนี่ยครับกลับมารับบทเป็นมาเลฟิเซนต์ต่อจากภาคที่แล้วเลยแต่ภาคนี้คือยังคงสวยอยู่ขนาดอายุแองเจลิน่านี่ปาไป44ปีแล้วนะครับแต่ก็แบบยังสวยอยู่โอเคครับผมสรุปแล้วด้านเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกแต่ไม่สุดนะครับด้านภาพนี่ก็สวยมากครับฉากสงครามทำได้แฟนตาซีแบบดีเลยก็ดีแหละนะโดยภาพรวมสนุกครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะฉะนั้นเอาคะแนนไปเลยที่ 7.5 คะแนนไม่แย่แต่ไม่ได้ประทับใจนี่เป็นเพียงความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดจนกว่าคุณจะได้พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับถ้าชอบคลิปเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์เพจสีข้างถลอกให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ